ความหมายของชื่อเรียกต่างๆอันเป็นส่วนสำคัญในบริบทของอาณาเขตทางทะเลยังมีอีกหลายส่วนที่เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันไล่ทวีปหมายถึงพื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวท้องทะเลรวมทั้งใต้ผิวดินบริเวณในทะเลซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตออกไปตามธรรมชาติของดินแดนจนถึงริมขอบนอกของทวีปหรือจนถึงระยะ200ไมล์ทะเลจากเส้นฐานในกรณีที่ริมขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้นทางนี้รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไรทวีปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะให้ความยินยอมให้รัฐอื่นมาแสวงหาประโยชน์ในทรัพยากรดังกล่าวแต่รัฐอื่นๆยังคงมีสิทธิที่จะวางหรือบำรุงรักษาสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลทะเลหลวงหมายถึงส่วนของทะเลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลอาณาเขตหรือหน้าน้ำภายในของรัฐชายฝั่งทั้งนี้รัฐทั้งปวงมีเสรีภาพในการเดินเรือการบินผ่านการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลรวมทั้งเสรีภาพในการทำประมงเสรีภาพในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นในทะเลหลวงเรือทุกลำจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐเจ้าของธงและรัฐทั้งปวงจะร่วมมือเพื่อปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดเรือรบที่พบเรือต่างชาติในทะเลหลวงอาจขึ้นตรวจเรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเรือโจรสลัดขาทาสหรือเป็นเรือปราศจากสัญชาติเป็นต้นการเดินเรือตามปกติหรือการค้าขายซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยปกติเรือสินค้านี่จะไม่มีปัญหาในเรื่องการเข้าประเทศต่างๆการล้ำเข้าไปในน้ำอาณาเขตโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆอาจจะทำให้ถูกจับกุมซึ่งเรือเนี่ยโดยปกติจะต้องมีข้อมูลการประกาศเขตของประเทศนั้นๆว่าเขากำหนดเขตของเขาไว้อย่างไรและนิยามของเกาะเกาะสามารถมีสิทธิในการมีทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะและหลายทวีปเช่นเดียวกับอาณาเขตทางบกอื่นส่วนโขดหินซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยหรืออย่างชีพทางเศรษฐกิจได้จะไม่มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือหลายทวีป